วยความที่ตัวเองเนี่ยก็อยากรู้จักก็เลยเดินตามไปที่ห้องสักพักผู้หญิงวิ่งสุดทางเนี่ยมันจะเป็นช่องทิ้งขยะผู้หญิงพุ่งตัวไปในช่องทิ้งขยะเขาก็เลยรับตะโกนขึ้นไปว่ามันมีผู้หญิงโดดลงมาฆ่าตัวตาย มีห้องหนึ่งถามมาว่าไอ้นุ่มชั้นไหนวะเขาโดดจากชั้น4พี่เขาเลยตะโกนไปว่าชั้น4ไม่มีใครอยู่สักห้องเลยสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุเป็นประจำทุกค่ำคืนของวันศุกร์เราก็มีนัดเจอกันในการล้อมวงเข้ามาฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญและช่วงนี้ครับอย่างที่ทราบกันว่าเรายังอยู่ในช่วงของการป้องกันตัวเองจากเรื่องของเจ้าโควิด-19 เพราะฉะนั้นเครื่องป้องกันแบบนี้มีให้คุณผู้ชมเห็นอย่างแน่นอนครับและที่สำคัญครับนักเล่าที่จะมาพูดคุยกับเราในค่ำคืนวันนี้เป็นหนึ่งในนักเล่ารุ่นใหญ่ครับซึ่งเขาเคยสร้างชื่อในโลกโซเชียลตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆผมเป็นที่เรียบร้อยครับทางรายการต้อนรับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับวันนี้เราได้มีโอกาสเจอกันเป็นครั้งแรกจริงๆก่อนหน้านี้เคยคุยกันได้ยินแต่เสียงวันนี้อยากจะบอกว่าดูดีหล่อเท่มากพี่โควิดมานะครับล่ำกว่าเดิมเยอะแล้ววันนี้เรื่องที่พี่หนึ่งจะมาเล่าให้พวกเราฟังชื่อเรื่องว่าหลวงพี่อุ้มครับผมเกิดขึ้นสมัยบวชครับสมัยที่ผมบวชตอนนั้นเรียนจบปริญญาตรีใหม่กี่ปีแล้วพี่ก็20ขึ้นนะครับ20ปีนะตอนเราเรียนจบอ่ะนะก็บวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ด้วยที่เราเป็นพระบวชใหม่นะครับก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมากแล้วการบวชของเราเป็นบวชที่สั้นๆในขณะที่บวชเนี่ยตอนเย็นเราก็ไม่มีอะไรทำนะฮะเราก็ไม่มีอะไรทำเราก็มานั่งล้อมวงคุยกันเราเนี่ยจะอยู่กุฏิหน้านะครับวัดนี้เป็นวัดหลวงนะครับเป็นวัดที่มีการเรียนหนังสือด้วยแล้วก็จะมีพระเขาเรียกว่าพระที่เวียนมานะครับพระอาคันตุกะก็จะอยู่ตึกท้ายสุดวัดจะมีหอฉันนะครับที่เป็นหอระฆังด้วยแล้วก็จะมีที่พักแล้วก็ที่พักเป็น3ช่องในขณะที่เรานั่งคุยกันเนี่ยเราก็เห็นพระรูปหนึ่งท่านหล่อมากท่านเหมือนลูกครึ่งมากเลยประมาณทักสองทุ่มเลยจะเจอท่านก็เดินผ่านเราก็ไม่ได้สนใจกันนะฮะและประมาณวันที่3ที่เราเจอท่านเนี่ยท่านก็ทักเราหลวงพี่ยังไม่นอนเหรอคือเขาเรียกเราว่าหลวงพี่นะครับเราก็ลุกขึ้นดูว่าท่านเป็นใครเราก็บอกว่ายังไม่นอนครับแล้วหลวงพี่ยังไม่นอนเหรอผมเพิ่งเคยเห็นหลวงพี่ครั้งแรกเนี่ยเพิ่งได้คุยครั้งแรกแต่ในใจผมเนี่ยก็คือเห็นท่านมาหลายวันแล้วเพิ่งได้มีโอกาสคุยกันเพิ่งมีโอกาสได้คุยกันส่วนพระที่นั่งคุยด้วยกันมี2รูปผมไม่ขอชื่อท่านแล้วกันนะฮะในขณะที่ตะโกนคุยกันเนี่ยก็ได้ถามว่าท่านมาจากไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าท่านอะมาเยี่ยมญาติแล้วก็มาขอพักที่นี่แล้วท่านก็ไปและอีก2วันก่อนที่เราจะสึกเราก็เจอท่านอีกท่านก็ตะโกนมาถามว่าหลวงพี่ยังไม่นอนเหรอเราก็บอกว่าหลวงพี่ครับอีก2วันผมจะสึกแล้วนะท่านก็เลยบอกว่า งั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาคุยด้วยท่านก็เดินผ่านไปในวันสุดท้ายที่ก่อนจะสึกท่านก็เลยเดินขึ้นมาหาเราบนกุฏิบนหอฉันกุฏิที่เราอยู่เนี่ยแล้วก็พูดคุยท่านว่าท่านบวชนานแค่ไหนแล้วท่านมาจากไหนท่านบอกว่าท่านบวชมานานมากนานจนจำไม่ได้แล้วแสดงว่าหลายพรรษาหลายพรรษาด้วยเราก็แปลกใจว่าท่านเป็นไปได้เหรอที่ท่านบวชแล้วท่านจำไม่ได้ท่านบอกท่านบวชมานานมากตอนนั้นดูท่านก็ยังเป็นพระหนุ่มเป็นพระหนุ่มดูดีมากทีนี้มันก็มีพระอีกรูปหนึ่งนะฮะอีกรูปหนึ่งก็ถามว่าหลวงพี่หน้าตาดีๆอ่ะไม่คิดจะมีเมียเขาบ้างเหรอท่านก็เลยบอกว่าท่านมีเมียไม่ได้หรอกทีนี้ผมก็เลยสงสัยว่าทำไมอ่ะด้วยเราเป็นวัยรุ่นด้วยนะเราก็เลยถามประเภทนี้ทำไมถึงมีเมียไม่ได้เพียงแค่หลวงพี่สึกไปอ่ะก็ไปหาได้แล้วจากนั้นท่านเริ่มเล่าท่านบอกสมัยที่ท่านเป็นวัยรุ่นท่านเล่นดนตรีแล้วท่านก็เรียนไปด้วยการเดินทางเล่นดนตรีเนี่ยท่านต้องเดินทางกลางคืนท่านก็เลยมาเช่าหออยู่ที่หนึ่งเพื่อที่จะใกล้ที่ทำงานในขณะที่ท่านมาอยู่ได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งท่านได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีมาก
แต่ท่านก็ลองสังเกตว่าผู้หญิงคนนี้จะมาตอนประมาณ5ทุ่มครึ่งประจำจะเดินสวนกับท่านบริเวณชั้น4ท่านอยู่ชั้น5นะฮะด้วยความที่ท่านเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีก็จะยิ้มให้ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็จะยิ้มแล้วหลบหน้าก็เดินขึ้นไปแต่ด้วยความหน้าตาดีของท่านเนี่ยท่านก็มีข้อเสียที่ว่าท่านเป็นคนที่ไม่กล้าพูดเป็นคนขี้อายในเรื่องของผู้หญิงจากนั้นท่านก็ไปปรึกษาเพื่อนว่าเนี่ยเจอผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีด้วยแล้วลักษณะท่าทางจะทำงานกึ่งกลางคืนเหมือนกันคือผู้หญิงอาจจะเป็นเด็กเสิร์ฟหรืออะไรเราก็ไม่ทราบเพราะว่าเจอกันในเวลากลางคืนทุกวันใช่ฮะในขณะที่ท่านไปทำงานเขากลับมาไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนท่านก็เลยแนะนำนะว่าขอเบอร์เพจเลยสมัยนั้นมันมีเพจมีเพจเจอก็คือแนะนำให้กล้าคุยไปเลยกล้าคุยไปเลยใช่ครับจากนั้นน่ะท่านก็เจออีกท่านขอเลยขอเบอร์เพจแล้วถามชื่อเลยว่าชื่ออะไรน้องอยู่ตรงไหนห้องไหนผู้หญิงคนนั้นก็หันมายิ้มพี่ชอบหนูจริงเหรอแค่นั้นเองเนี่ยแค่นั้นเองเดี๋ยวนะจากคนที่ไม่เคยคุยกันเลยแล้วทักกันแค่ประโยคเดียวปรากฏว่าฝ่ายหญิงตอบมาว่าพี่ชอบหนูจริงๆเหรอใช่ครับทางหลวงพี่เนี่ยอึ้งครับอึ้งแล้วตอบไม่ถูกด้วยตัวเองเนี่ยไม่สันทัดเรื่องของการจีบผู้หญิงเขาก็คิดไปพักนึงแล้วผู้หญิงก็เดินขึ้นไปที่ชั้น4พี่อุ้มเนี่ยหลวงพี่อุ้มก็เดินกึ่งวิ่งนะครับเดินกึ่งวิ่งเนี่ยตามผู้หญิงคนนี้ไปหลวงพี่อุ้มก็เลยถามว่าแล้วน้องชื่ออะไรครับเขาไม่ตอบเขาบอกพี่มานั่งคุยที่ห้องหนูไหมด้วยความที่ตัวเองเนี่ยก็อยากรู้จักนะฮะอยากรู้จักมากขึ้นก็เลยไปเดินตามไปที่ห้องอพาร์ตเมนต์นะฮะห้องประตูก็หันหน้าเข้าหากันแล้วก็มีไฟระหว่างทางนะฮะก็เดินไปสักพักผู้หญิงวิ่งแล้วสุดทางเนี่ยมันจะเป็นช่องทิ้งขยะครับผู้หญิงพุ่งตัวไปในช่องทิ้งขยะเดินมาด้วยกันแล้วผู้หญิงวิ่งหนีคือพี่อุ้มเดินตามนะผู้หญิงวิ่งแล้วก็ไปทิ้งตัวลงในช่องทิ้งขยะช่องทิ้งขยะอุ้ยพี่อุ้มก็เห็นอย่างนั้นก็เลยตกใจตกใจก็เคาะตามห้องปึ้งเคาะว่ามันมีการฆ่าตัวตายเคาะตามห้องทุกห้องไม่มีเปิดเลยแล้วพี่อุ้มก็วิ่งลงมาข้างล่างลงมาหาเพื่อนแล้วก็พาเพื่อนเนี่ยวิ่งไปดูตรงที่ช่องที่ทิ้งขยะลงมาข้างล่างจะมีถังขยะเขาเรียกว่าถังมังสาบที่รวมขยะก็ไปลื้อกันไปลื้อแล้วก็เสียงมันก็โวยวายนะจนข้างล่างเนี่ยห้องชั้น2ชั้น1เนี่ยเปิดไฟมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยละตะโกนขึ้นไปว่ามันมีผู้หญิงโดดลงมาฆ่าตัวตาย มีห้องหนึ่งถามมาว่าไอ้นุ่มชั้นไหนวะเขาโดดจากชั้น4พี่เขาเลยตะโกนไปว่าชั้น4ไม่มีใครอยู่สักห้องเลยแล้วปิดห้องไปเลย จากนั้นหลวงพี่อุ้มก็เลยแบบขวัญเสียนะเลยออกจากอพาร์ตเมนต์นั้นเลยโดนตรงโดนตีเลิกเล่นไปตั้งใจเรียนเลยคือหมายถึงว่าพอรู้ข้อมูลว่าชั้น4ไม่มีคนอยู่สักห้องนึงใช่ครับแล้วตัวเองเห็นแบบนั้นออกจากอพาร์ตเมนต์เลยออกเลยออกตรงนั้นโดยไม่เก็บของด้วยครับไม่กลับเข้าไปอีกเลยแล้วก็ให้เพื่อนมาเก็บแล้วตัวเองก็ไปเรียนหนังสือโดยที่ไม่ทำงานกลางคืนแล้วครับคือขวัญเสียจากนั้นก็พี่อุ้มก็เล่าต่อไปว่าเหตุการณ์ต่อมาที่เขารู้สึกว่าเขามั่นใจแล้วว่าเขาคงมีแฟนไม่ได้คือเขาเรียนจบเนี่ยเขาจบวิศวะไฟฟ้าเขาก็ได้งานแถวรังสิตนวนครในเวลานั้นเองเนี่ยพี่อุ้มก็ไปพักหอใกล้ๆกับที่ทำงานก็ทำงานนะครับก็คือ8โมงเลิก5โมง8โมงเลิก5โมงแต่วันที่พี่อุ้มเนี่ยเข้าหอนั้นครั้งแรกหอนี้ก็คือยังมีตัวตนอยู่นะฮะยังไม่ล้างไปไหนนะยังมีตัวตนอยู่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์5ชั้นเขาก็นั่งกินข้าวข้างล่างใต้ตึกในขณะที่รถเนี่ยก็มาจอดเตรียมขนของขึ้นเนี่ยก็มีผู้หญิงคนนึงเดินมากับแฟนผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีมากสวยมากตัวเล็กๆน่ารักเลยพี่อุ้มก็เห็นแต่ก็แบบชอบอะนะแต่ก็ทำใจว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเขาเดินมากับแฟนเขามีแฟนแล้วมีแฟนทีนี้ก็ชวนเพื่อนทั้งหมดที่มาด้วยกันเนี่ยกินข้าวเสร็จก็ขนของขึ้นตึกแกอยู่ชั้น5แล้วจากนั้นพอขึ้นไปชั้น5เนี่ยบังเอิญว่าไปเปิดห้องเนี่ยไม่ได้ความสะอาดเลยแล้วก็บนผนังเนี่ยน้ำมันรั่วห้องที่เขาจะไปเช่าอยู่ใช่ไปมาชีวิตตัวเองเนี่ยก็ลงมาอยู่ชั้น4ตอนแรกคือจองไว้ชั้น5ชั้น5แต่ปรากฏว่าห้องชั้น5พอไปดูเขาจริงๆมันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็เลยต้องย้ายชั้น4
เขาบอกแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ชอบไปชั้น4เลยแต่ต้องอยู่ชั้น4ขณะที่ขนของเข้าห้องเนี่ยก็เจอผู้หญิงคนนี้คนที่เห็นมากับแฟนอ่ะมากับแฟนเนี่ยเดินสวนใส่ชุดทำงานเดินสวนลงไปแล้วแกก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องก็อยู่ชั้นเดียวกับเราเว้ยชั้น4ก็ขายย้ายของเสร็จอะไรเสร็จอีกวันนึงเนี่ยประมาณถ้ากลับจากทำงานประมาณ 2:00 นแกก็ได้ยินเสียงเนี่ยคนทะเลาะตบตีเลยนะขึ้นกูขึ้นมึงเลยเหมือนทะเลาะกันหนักมากแกก็เลยเปิดประตูว่าห้องไหนมันทะเลาะกันเสียงเนี่ยมาจากห้องน้องเขาในขณะที่เปิดประตูเนี่ยมันก็มีห้องถัดไปของแกเนี่ยเปิดประตูมาเหมือนกันได้คุยกับพี่เขาว่าเออพี่เขาทะเลาะกันประจำเหรอไอพี่ข้างห้องก็บอกว่าเอ้ยน้องประจำสงสารผู้หญิงมันผู้หญิงหน้าตาดีด้วยทำไมถึงต้องไปยุ่งไอคนนี้ด้วยแล้วคนนี้รู้สึกว่าจะติดยาด้วยหลังจากนั้นด้วยความที่ได้ยินเสียงในทะเลาะประจำจนพี่อุ้มรู้สึกว่าสงสารน้องครับก็เลยโทรไปหาน้องเขาสมัยก่อนอพาร์ตเมนต์เนี่ยเบอร์ห้องมันโทรหากันได้นึกออกไหมฮะโทรหากันก็ได้โทรไปหาน้องเขาน้องเขาก็เลยบอกว่าพี่อย่ายุ่งกับหนูเลยแฟนหนูขี้หึงแล้วชีวิตหนูเนี่ยมันไม่ได้มีค่าสำหรับใครหรอกพี่อุ้มก็เลยบอกว่าเออมันไม่จริงหรอกเขาก็เลยคุยกันแรกๆก็คุยไปน้องเขาจะคุยไม่นานหลังๆนี่เริ่มที่จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในเวลาที่พี่อุ้มรู้ว่าน้องไม่ได้เข้ากะนะครับก็โทรคุยกันเป็นประจำในเวลาที่อยู่ห้องตรงกันแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกว่าสงสารน้องเขาเพราะแฟนมันมาทีไรเนี่ยก็ทะเลาะกันทุกครั้งเหมือนแบบมาเอาตังมาขอตังมาทำร้ายร่างกายไม่ได้ก็มีปัญหากันและมีครั้งหนึ่งที่พี่อุ้มเห็นแล้วตัดสินใจว่าไม่ได้แล้วครั้งนี้ต้องช่วยน้องเขาเพราะว่าครั้งเนี้ยที่ทะเลาะกันน้องได้ยินเสียงแบบคนทรมานมากแบบโดนตีอย่างทรมานมากพอผู้ชายคนนี้ออกจากห้องไปเขาก็เลยโทรไปถามว่าน้องหนีไปกับพี่เถอะชวนหนีเลยชวนหนีเลยขณะที่โทรไปเนี่ยไม่รับโทรเข้าไป 3-4 เที่ยวก็ไม่รับเขาก็เลยเดินไปที่หน้าห้องแล้วก็ไปแนบหูฟังแต่ก็ได้ยินเสียงแอร์เนี่ยมันดังมากที่เท้าที่ล่องใต้ประตูใต้ประตูเนี่ยก็มีแอร์มาตลอดเขาก็คิดว่าเออน้องเขาคงจะไม่อยากคุยคงอายนะก็เลยโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยโทรอีกวันก็โทรหาก็ไม่รับวันที่3ก็โทรหาก็ไม่รับจนหลวงพี่อุ้มเนี่ยเขียนจดหมายแล้วก็บอกความในใจว่าเราหนีไม่ได้กันหรอกพี่ดูแลน้องได้อะไรเงี้ยสอดไว้ใต้นั้นใต้ประตูใต้ประตูแต่มันผิดปกติที่ว่าเฮ้ยทำไมแอร์เนี่ยไม่ปิดเลยอะแล้วมันเย็นมากแต่ก็คิดว่าเออคงไม่เป็นไรหรอกคนมันเจ็บตัวนะก็อยากจะเก็บตัวจากนั้นเนี่ยวันที่5เขาบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วน้องมันเงียบไปนานแล้วติดต่อไม่ได้เลยก็เลยจะเดินไปเคาะประตูแล้วจะถามว่าเฮ้ยเป็นยังไงแต่เวลานั้นเป็นเวลาประมาณทัก 2:00 นครึ่งที่พี่อุ้มแกกลับมาจากที่ทำงานขณะที่แกกำลังเดินไปเคาะประตูเนี่ยเสียงโทรศัพท์ในตึกเนี่ยในห้องแกมันดังแกก็ไปรับโทรศัพท์ก็เป็นน้องนี่แหละน้องก็ชื่อมัดโทรเข้ามาก็เลยได้คุยกันก็ได้ปรับทุกเออพี่เป็นห่วงน้องมากเลยนะอย่างงู้นอย่างงั้นอย่างนี้เราหนีไปด้วยกันดีกว่ามั้ยน้องก็เลยปฏิเสธว่าหนูยังไม่พร้อมที่จะไปยังทำใจไม่ได้แล้วก็ยังรู้สึกว่าสภาพร่างกายหนูยังไม่พร้อมทีนี้พี่อุ้มก็เลยบอกว่าน้องพี่ขอเข้าไปในห้องได้ไหมน้องก็เลยว่ามันไม่เหมาะพี่เดี๋ยวถ้าหนูพร้อมเดี๋ยวหนูออกมาหาพี่เองจากนั้นอีกวันนึงวันนั้นเป็นวันหยุดคือวันเสาร์พี่อุ้มจะหยุดเสาร์อาทิตย์น้องเขาโทรเข้ามาหาประมาณ 3:00 ได้คุยกันว่าน้องว่าเดี๋ยวน้องเนี่ยเขาจะมาหาพี่อุ้มนะที่ห้องนะทั้งที่ห้องไม่ไกลพี่อุ้มดีใจมากเปิดประตูแล้วก็จะไปรับน้องที่หน้าห้องเลยนะแต่ทีนี้ว่าในขณะที่จะออกไปเปิดประตูไปรับน้องเขาเนี่ยเสียงโทรศัพท์ดังอีกดังอีกรอบนึงแล้วพอรับสายปุ๊บมันเหมือนกับว่าน้องพูดว่าเออพี่เดี๋ยวหนูมาหาพอหันมาอีกทีอ่ะคือประตูเปิดไว้แล้วแง่ๆเล็กๆเนี่ยน้องอยู่หน้าห้องแล้วสิ้นแค่เสียงโทรศัพท์ใช่แป๊บเดียวน้องมาอยู่หน้าห้องอยู่หน้าห้องแล้วพี่อุ้มก็ตกใจสิแต่ตกใจแต่ว่าด้วยคือว่าด้วยความรักบังตาเขาว่างั้นเขาใช้คำพูดนี้เลยนะด้วยความรักบังตาชีวิตนี้ก็โอเคไม่เป็นไรหรอกน้องจะวิ่ง100เมตรมาพี่ก็ไม่ถือแต่มันไวมากจากนั้นก็นั่งคุยในห้องแล้วก็น้องก็บอกเขาหิวพี่อุ้มก็เลยบอกว่าพี่มีมาม่ากินมาม่าไปก่อนขณะที่กำลังต้มมาม่าเนี่ยด้วยความที่มันเหมือนข้าวใหม่ปลามันเนี่ยมันไม่หิวอ่ะก็นั่งคุยกันนู่นนั่นนี่แล้วก็พอคุยไปคุยมาเนี่ยมันก็มีอะไรกันแล้วพี่อุ้มเขาก็หลับไปแล้วตื่นมาประมาณสัก9 โมงเช้าเนี่ยแต่น้องไม่อยู่ข้างๆแล้วแต่ความรู้สึกว่าเออนะเรามีแฟนแล้วเว้ยเรามีแฟนสักทีนะแล้วก็เตรียมจะย้ายของเนี่ยหนีออกจากหอนี่แหละ
มันก็มีเสียงรถแอมบูเลนต์อยู่ข้างล่างวิ่งมาแล้วพอมาจอดปุ๊บแกก็รู้สึกว่าชั้น4แกเนี่ยมันมีคนขึ้นมาเยอะกึกกักกึกกักกึกกักแกก็จะเปิดไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยมูลนิธิเนี่ยกับเจ้าที่พวกกู้ภัยกับตำรวจเนี่ยมาบล็อกคือมากั้นประตูไม่ให้เปิดออกพอจะเปิดออกปุ๊บเจ้าที่ก็ดันไว้ขอโทษครับขอโทษครับขอให้เจ้าที่ทำงานก่อนแกก็พยายามดันอะดันเข้าดันออกแล้วทีนี้แกเห็นจากแง้ประตูเนี่ยว่าเฮ้ยไปที่ห้องน้องเขาแกก็เลยแบบพยายามจะดันออกว่าพี่ห้องแฟนผมเขาดันพี่เดี๋ยวก่อนครับพี่ขอเจ้าที่ทำงานก่อนเจ้าที่เขาทำงานไวมากเลยนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บประมาณสักไม่ถึง20นาทีเขาว่างั้นนะคือแกก็ใจไม่ดีนะแกก็ดันไปอีกครั้งหนึ่งแกเห็นว่าเจ้าที่เนี่ยอุ้มศพน้องเขาออกมาแต่ศพน้องเขาเนี่ยอยู่ในถุงปิกนิกถุงที่เขาใส่ผ้าห่มปิกนิกอ่ะแล้วในถุงนั้นน่ะมันก็มีคราบแป้งครับแล้วคือมันอืดแล้วอ่ะแต่เขาจำชุดที่น้องเขาใส่ได้คือพี่โอ๋กับสภาพนั้นเขาจำไม่ได้หรอกว่าเป็นน้องแต่เขาจำชุดที่ใส่ได้ชุดมันชุดของบริษัทนี้พี่อุ้มช็อกเพราะมันเป็นไปไม่ได้เขาเพิ่งมีอะไรกันเขาเพิ่งคุยกันแต่โดยประมาณว่าศพเนี้ยตายไปแล้ว5วันคือสภาพศพไม่น่าดูแล้วล่ะแต่เมื่อคืนเนี้ยตัวของพี่อุ้มอ่ะอยู่กับน้องเขาใช่แล้วจากนั้นเนี่ยด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเริ่มที่จะแบบหาคำตอบเริ่มเบลอหาคำตอบก็เลยคุยเจ้าหน้าที่ว่าพอเจ้าที่ได้ยินเนี่ยว่าแฟนก็เลยเล่าเรื่องราวว่าเจอน้องเขายังไงอะไรยังไงแบบไหนเขาบอกว่าน้องเขาเนี่ยตายมาแล้ว5วันนะแล้วก็ได้จับผู้ต้องหาได้ก็คือแฟนของน้องเขาเนี่ยค้ายาแล้วก็ถูกตำรวจจับแล้วจากนั้นแฟนของน้องเนี่ยคล้ายๆเหมือนเพี้ยนว่ามีน้องเขาเนี่ยมาหลอกมาอะไรเงี้ยก็เลยรับสารภาพหมดแล้วตำรวจก็เลยมาที่ห้องแต่ทีนี้ด้วยความที่เรานั่งฟังกันน่ะนั่งฟังก็เลยถามว่าอ้าวพี่แล้วกลิ่นเกินไม่มีเหรอเขาบอกมันไม่มีมันอยู่ถุงปิกนิกแล้วก็มันอำพรางศพด้วยการเอาแป้งเนี่ยแป้งหอมมันโรยแล้วสำคัญเปิดแอร์เย็นๆเปิดแอร์เย็นแล้วก็เอาศพเนี่ยเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าก็เลยว่าอ๋อนี่เป็นสาเหตุที่พี่อุ้มเนี่ยบวชไม่สึกด้วยความที่เราก็คุยหลวงพี่อุ้มอยู่พักนึงจนแบบเฮ้ยเราพอแล้วสองเรื่องนี้เรากลัวแล้วเราจะนอนไม่หลับแล้วมันหนักแล้วเพราะเช้ามันเนี่ยเราต้องไปสึกการสึกนี่ต้องตีห้านะต้องตื่นตีห้าไปสึกทางพระเพื่อนผมก็เลยบอกนะชุดจีวรพี่อุ้มเนี่ยดูเก่าๆไม่สดใสก็เลยบอกพี่อุ้มจะคิดอะไรมากไหมถ้าพรุ่งนี้ผมสึกแล้วเนี่ยจีวรสบงพวกนี้ผมไปถวายให้พี่อุ้มได้ไหมพี่บอกได้สิได้เลยผมก็เลยถามว่าพี่อุ้มเช้าๆมาเนี่ยเวลาไปบิณฑบาตผมไม่เคยเห็นพี่เลยพี่อุ้มก็เลยว่าอ๋อไม่เห็นผมหรอกเพราะว่าผมจะไปหาป้าผมทุกวันน่ะไปดูแลแก่แล้วก็เลยถามว่าบ้านแล้วบ้านพี่อุ้มอยู่ไหนบอกบ้านพี่อุ้มอยู่หลังวัดประมาณสัก200เมตรหลังนี้เราก็อ๋อนึกออกแล้วที่มีต้นมะยมใช่มั้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็บิณฑบาตผ่านประจําบ้านที่มีต้นมะยมบ้านเราก็บิณฑบาตผ่านประจําอ่ะเราก็เห็นอยู่นะพอวันที่เราสึกเราก็ไปหาหลวงพี่อุ้มเลยเพื่อที่จะเอาสบงจีวรเนี่ยไปถวายท่านขณะที่ไปเนี่ยเราก็ไปเรียกหน้าบ้านก็ไม่มีใครออกมาเลยอ่ะแล้วเราก็เห็นหลวงพี่อุ้ม เดินออกมาพอเดินออกมาเราก็หลวงพี่อุ้มเนี่ยผมเอาจีวรมานะบอกพี่อุ้มเดี๋ยวก่อนขอเข้าห้องน้ำก่อนเหมือนพี่อุ้มแกไม่ให้เข้าอ่ะแกขอเข้าห้องน้ำก่อนนะก็มีป้าคนเดินมาเขามาถามว่าอ้าวไอ้ทิศเรียกอะไรทิศนะ มาหาใครอ่ะอ๋อผมมาหาหลวงพี่อุ้มป้าร้องไห้เลยทำไมอ่ะแล้วบอกว่าหลวงพี่อุ้มอ่ะตายไป20ปีแล้วแล้วที่ตายก็ผูกคอตายที่ใต้ต้นมะยมนั่นแหละแล้วก็ไม่ใช่พวกเธอคนเดียวหรอกที่เจอมีเจอกัน4-5ชุดแล้วก็มาลักษณะเดียวกันอ่ะเอาจีวรมาถวายเห็นไหมแล้วท่านผูกคอตายด้วยสาเหตุอะไรพอทราบไหมฮะตอนนั้นเท่าที่ถามป้าเนี่ยป้าแบบซึมเศร้าคือในเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยทุกคนยังไม่มีความรู้ว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องอะไรยังไงแกโรคซึมเศร้าจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นแหละถ้าไล่นับเวลาดูดีๆก็น่าจะเป็นเหตุการณ์เนี้ยที่แกเหมือนจะเสียเรียกว่าแฟนคนเนี้ยไปแบบช็อกเหมือนกันนะช็อกเหมือนกันคือมารู้อีกทีว่าแฟนคนเนี้ยเสียชีวิตไปแล้วและย้อนกลับไปวันนั้นแล้วเมื่อคืนล่ะใ
ที่นั่งต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินด้วยกันไม่ได้กินด้วยแล้วก็ถลำลึกไปมากกว่านั้นเนี่ยมันคืออะไรใช่ครับเออแต่ที่สำคัญคือที่เราเห็นหลวงพี่เดินผ่านทุกวันทุกวันทุกวันใช่แน่ใจว่าเป็นคนคนเดียวกันมั่นใจเพราะว่าขณะที่ป้าเขาพูดให้เราฟังนะว่าตาย20ปีเราไม่เชื่อหรอกแล้วนี่ป้าเอาเข้าไปดูในห้องก็จะเห็นรูปท่านอ่ะนะก็เป็นรูปขนาดบวชเลยนะแสดงว่าท่านเสียตอนที่ท่านบวชใช่ครับอ๋อคือมาบวชแล้วแล้วก็เหมือนทำใจไม่ได้แล้วก็ผูกคอตายใต้ต้นมะยมหน้าบ้านใช่มีหน้าล่ะท่านถึงมาในรูปแบบของวิญญาณที่ห่มผ้าเหลืองมาด้วยแต่ผ้าเหลืองอาจจะดูเก่าๆหน่อยก็คงอย่างจะเป็นอย่างที่ป้าท่านบอกว่ากลุ่มของพี่หนึ่งอ่ะคงไม่ใช่กลุ่มแรกที่ฟังเรื่องของท่านน่าจะมีกลุ่มอื่นๆที่ฟังแล้วเกิดสงสารเกิดศรัทธาอะไรก็แล้วแต่ก็จะเอาจีวรไปมอบให้จากบทสุดท้ายบทสรุปเหมือนกันคือหลวงพี่อุ้มผูกคอตายจริงๆเราต้องอยู่ต่ออยู่วัดต่อ3วันนะอยู่ไหมฮะพี่แจ็คอยู่ไหมล่ะไม่อยู่ครับเหมือนกันอยู่โดยไม่มีผ้าเหลืองเนี่ยผมว่าจะหนักกว่าเดิมถึงมีผ้าเหลืองก็กลัวนะคืออย่างน้อยถ้ามีผ้าเหลืองจะได้อุ่นใจแต่ถ้าเกิดว่าเราสึกแล้วแล้วเราไม่มีผ้าเหลืองอ่ะแล้วเกิดอยู่ต่ออีก3วันในรูปแบบของคารวาสแล้วเห็นหลวงพี่เดินผ่านอ่ะจะทำใจยังไงอันนี้ก็ต้องอยู่ที่คุณผู้ชมด้วยนะว่าถ้าเป็นคุณผู้ชมอ่ะจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อไม่อยู่ผมก็ไม่อยู่ครับ ผมเออนะครับแล้วที่สำคัญต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าเรื่องที่พี่หนึ่งเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของหลวงพี่อุ้มท่านนี้เนี่ยพี่หนึ่งบอกว่าเคยเล่าแล้วครับแต่ไม่เคยจบเพราะว่า อย่างเท่าที่บริษัทเก่านะฮะก็ไฟดับทั้งฟลอร์เลยแล้วเล่าอยู่ไฟดับไฟดับพอไฟดับนี่คือผีขึ้นหัวเลยวิ่งหมดเลยคืออาการกลัวกำเริบขึ้นมาเลยใช่ครับและที่สำคัญระหว่างที่เรากำลังนั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ปรากฏว่าระหว่างที่พี่หนึ่งกำลังเล่าถึงช็อตแรกนะครับที่ผู้หญิงคนนั้นพูดว่าพี่ชอบหนูจริงๆเหรอไฟหลอดเนี้ยมันไหม้จนมันดับอะพี่ชอบหนูจริงเหรอแค่นั้นเองเนี่ยแค่นั้นเองเออพี่ชอบหนูจริงเหรอไม่ตกใจมันเกี่ยวกันป่ะพี่ไอ้นี่ไม่ทราบนะอยู่ที่ดุลยพินิจแล้วไม่ทราบเหมือนกับเขาไม่อยากให้เอาเรื่องนี้มาเล่าป่ะถ้าผมเจอหลวงพี่อุ้มจะบอกให้มาหาพี่แจ๊ว้ายไม่เป็นไรพี่บอกให้ท่านไปสู่ในภพภูมิที่ดีดีกว่าะนะครับคุณผู้ชมครับฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ที่สำคัญคืออยากให้ทุกท่านเนี่ยฟังในทิศทางของความบันเทิงฮะฟังเอาสนุกฟังเอามันฟังเอาเพื่อความตื่นเต้นเหมือนกับดูหนังผีเรื่องนึงจบแล้วก็จบไปใช่ครับแต่ระหว่างที่เราฟังเรื่องเราได้อะไรจากเรื่องนั้นก็ลองใช้วิจารณญาณในการตัดสินของแต่ละคนก็แล้วกันค่ำคืนวันนี้ครับสถานีผีดุของเราต้องขอบคุณหนึ่งในนักเล่าของโซเชียลนะครับพี่หนึ่งนั่นเองส่วนครั้งหน้าสถานีผีดุของเราจะมีนักเล่าท่านไหนมาเยือนในรายการต้องคอยติดตามกันให้ดีครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ใน Channel นี้ของเราก็คือทางไทยรัฐออนไลน์รับรองว่าได้สนุกตื่นเต้นกับสถานีผีดุของเราอย่างแน่นอนครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับครับขอบคุณพี่หนึ่งครับครับ